สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรียนเชิญพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับเข้ามานั่งฟังการเล่าข่าววิเคราะห์ข่าวนะครับแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมายต่างๆนะครับนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามากันเยอะๆนะครับนะครับรายการแบบนี้หายากนะครับได้ทั้งข่าวได้ทั้งเขาเรียกอะไรได้ทั้งเรื่องการเมืองได้ทั้งกฎหมายนะครับเป็นประโยชน์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับจุกรู้จุกรู้กันนะครับนะครับจุกรู้นะครับนะฮะก็เรียนเชิญพี่น้องครับจุกรู้เข้ามานะครับวันนี้มีหลายเรื่องนะครับนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรก็บอกมาเราก็จะพูดกันทีละเรื่องเลย นะครับมีเรื่องอะไรนะครับโควิดในเรือนจำประสิทธิ์เจียวกกมอบตัวนะเอาแหม่มโพดันปลอมแหม่มโพดำปลอมเอาภาพโรงพยาบาลบุษราคำไปเทียบกับโรงพยาบาลสนามของพิมพ์ลี่พายพันตำรวจโทบกจรมอบตัวกรณีอุ้มทวงหนี้เรียกค่าไทยทฤษฎีสมคบคิดนะประกวดมิสยูนิเวิร์สนะครับอะไรครับนะก็หลายเรื่องหลายราวพี่น้องอยากจะฟังเรื่องไหนก่อนก็ว่ากันมานะครับก็เรียนเชิญครับนะครับนะก็สวัสดีนะครับทั้งทาง Facebook YouTube TikTok นะครับนะ Facebook ตอนนี้มา 1,001 แล้ว TikTok 63คนแล้วนะครับนะ YouTube เท่าไหร่นะครับนะฮะ YouTube เราก็500กว่าคนกำลังเข้ามากันเรื่อยๆรอสักแป๊บนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับนะใครสนใจข้อมูลข่าวสารก็เข้ากันมานะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเลยนะครับนะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนเข้ากันมาได้นะครับสบายๆนะครับรายการเราให้ความรู้ทางกฎหมายกันเต็มที่เต็มเหนี่ยวครับนะครับนะฮะก็เรียนเชิญนะครับสบายๆครับนะครับนะก็ดูคอมเมนต์กันก่อนนะครับตอนนี้เริ่มต้นก็ยังไม่เข้าเนื้อหากันสักแป๊บนะครับยีฮิ้วหน่อยครับยีฮิ้วนะครับอาจารย์ขอเสียงยีฮิ้วหน่อยนะครับยีฮิ้วยิ้วชุกรูนะครับแม่เสียงเสริงแหบตรงนี้สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับต้องยอมรับนะครับว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนี้ก็พูดความจริงนะเสียงเสริงแหบก็ต้องค่อยๆจัดรายการไปมุกเมิกอาจจะน้อยสักหน่อยชุกรูนะครับชุกรูเสียงเสริงช้าไปนะครับต้องกราบขออภัยพี่น้องด้วยนะครับนะ เปลี่ยนจากชุกรูเป็นตุ๊ดตู่ได้ไหมโอ้ไม่ได้เดี๋ยวเขาแจ้งความนะเสียโป้ออกจากเรือนจำหรือยังเอ้ยยังนะครับเท่าที่ทราบยังนะครับเท่าที่ผมรู้ว่ายังนะแต่ไม่รู้ออกมายังไหมนะก็ไม่ได้ติดตามอะไรแล้วครับนะครับเสียโป้นี่ก็คนดีของแผ่นดินทั้งนั้นแหละเสียโป้ประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยนะครับเนี่ยพวกแทนคุณแผ่นดินทั้งนั้นนะอยากฟังเรื่องวัคซีนครับนะครับวัคซีนใช่ไหมฮะนะครับแท็กซี่แย่แล้วถูกยึดแน่ๆก็ผ่อนไม่ไหวเอาคืนนะครับทำอาชีพอื่นดีกว่านะครับนะพี่น้องแท็กซี่เข้าใจนะครับเอาคืนดีกว่าแล้วทำอาชีพอื่นนะถ้าผ่อนไม่ไหวนะครับเห็นใจครับมีคนมาหาผมหลายคนอยู่แท็กซี่นะติดตามอาจารย์ทุกแพลตฟอร์มขอบคุณครับทำไมไม่เตือนการถ่ายทอดไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีนะอาจารย์รักษาสุขภาพเลยช่วงนี้แย่จริงครับนะสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ดูกันทาง YouTube นะครับ TikTok ว่าไงครับ TikTok นะเสียงจุกรูหน่อยครับจุกรูนะครับจุกรูนะครับช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ยังไม่ได้ติดโควิดนะครับนะลูกน้องผมเป็นทนายความนะครับก็ตายไปคนนึงนะครับแต่ว่าเขาลาออกไปนานแล้ว20กว่าปีแล้วชื่อทนายสมศักดิ์พันเลิศตายไปแล้วนะครับอันนี้ทางอะไรทาง Facebook ชั้น 1,700 แล้วมีอะไรครับระยองชัดเจนสงสัยอาจารย์จะโดนเบรกหรือเปล่าครับไม่มีใครเบรกครับนะครับสบายๆครับ
เสียโป้นะคนดีของแผ่นดินประสิทธิ์คนดีของแผ่นดินชอนนะคนดีล้วนแต่เป็นคนดีของแผ่นดินทั้งนั้นว่าแล้วก็จุกกรูครับนะคุณชอนสบายดีนะครับเห็นได้ข่าวว่ามาเพ่นพ่านทาง TikTok หรือไงนะครับนะคุณชอนครับทนายเดชาอยากให้เรียกว่าเสียนะมันอันตรายนะเสียไม่กลัวกลัวเสียวครับนะครับนะกลัวเสียวครับค้าขายเงียบมากเอ๊แต่เขาบอกตอนนี้ขายดีนะฮะขายบ้านขายช่องขายรถขายอะไรหมดฮะนะครับช่วงนี้ต้องขายของเก่าครับเพราะอะไรฮะเพราะสินค้าขายไม่ได้ก็ต้องขายของเก่าขายบ้านขายรถขายอะไรต่างๆมันช่วงนี้ค้าขายดีขายได้ทุกอย่างนะครับจริงไหมครับพี่น้องจุกกรูครับนะช่วงหลังนี่ผมก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะอาการแย่นะฮะมุกเมือกก็น้อยลงผมว่าจะเดินทางไปภูเก็ตซะหน่อยนะจะไปเก็บมุกหน่อยนะมุกที่ภูเก็ตน่าจะเยอะนะก็สบายสบายครับแหม่มโพดำตัวจริงต้องโพดำตัวปลอมนี่แหม่มดอกจิกนะครับเอาละครับเอาเรื่องพิมพ์ลี่พายก่อนนะพิมพ์ลี่พายเนี่ยเขาก็มีการบริจาคเงินนะครับไปสร้างโรงพยาบาลสนามนะครับนะถ้าจำไม่ผิดที่สุราษฎร์ธานีนะคนก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลที่เรียกว่าโรงพยาบาลบุษราคำนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คืออยู่ที่ไหนครับเมืองทองธานีนะครับพอไปเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยราคามันต่างกันนะครับพอราคามันต่างกันสิ่งราคามันต่างกันปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับคนก็ด่ากันเละเลยด่าใครล่ะครับก็ด่ารัฐบาลนะครับนะปกติรัฐบาลก็ถูกด่าเป็นประจำอยู่แล้วสารพัดเรื่องทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็รุมด่ากันรัฐบาลครับนะด่ากันจนลุงตู่นี่น้ำหนักลดหน้าตาแกแย่เลยช่วงหลังแกไม่ค่อยจะให้สัมภาษณ์เนี่ยระมัดระวังมากนะครับนะก็โดนด่าเยอะครับเยอะครับวันนี้ชัยวุฒิรัฐมนตรี DES ซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะผมดูนะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทำนองว่านะเนี่ยเพจแหม่มโพดำเนี่ยวงเล็บปลอมเนี่ยได้นำภาพโรงพยาบาลของพิมพ์ลี่พายโรงพยาบาลสนามเนี่ยกับโรงพยาบาลสนามบุษราคำของรัฐบาลมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็บอกเรื่องราคาต้นทุนในการจัดทำโรงพยาบาลสนามหรือจัดทำเตียงเนี่ยที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับพอเอาภาพสองภาพมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับนะครับมันก็เป็นการเรียกแขกครับนะพี่น้องประชาชนก็มีทุนเดิมอยู่แล้วในการที่นะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของรัฐว่ามีการทุจริตหรือไม่อะไรต่างๆก็ด่ากันเละเทะด่าใครล่ะครับไม่ได้ด่าพิมพ์ลี่พายล่ะครับพิมพ์ลี่พายเนี่ยมีแต่คนสรรเสริญนะก็ด่ารัฐบาลนะครับว่าทำไมจัดซื้อจัดจ้างนะเตียงผู้ป่วยอุปกรณ์ต่างๆของโรงพยาบาลสนามเนี่ยระหว่างของบุษราคำกับพิมพ์ลี่พายจึงต่างกันราวฟ้ากับเหวว่าแล้วก็จุกรูนะรัฐมนตรีท่านก็ลมออกหูครับนะครับลมออกหูเลยครับขู่ฟ้อนะครับว่าใครก็ตามตีที่เป็นต้นโพสต์เอาภาพเตียงของรัฐบาลกับไอ้เตียงของพิมพ์ลี่พายมาเปรียบเทียบเนี่ยแล้วทำให้มาคนมาด่ารัฐบาลกันเยอะแยะมากมายเนี่ยรีบลบซะก่อนที่จะถูกดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมนะครับก่อนเพราะว่านะเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรก็แล้วแต่ท่านหรือว่าเป็นการตัดต่อภาพก็ไม่รู้ละแกบอกว่าแกจะไปแจ้งความนะดำเนินคดีหากยังไม่ลบว่าแล้วก็จุกรูนะครับว่าคุณจะต้องถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางอะไรเนี่ยนะเอาในอันนี้ผมพูดเสริมนะก็คือว่าเป็นพ.ร.บ.คอมจำคุก5ปีตัดต่อภาพ3ปีนำข้อมูลเท็จทำให้ประชาชนตกอกตกใจว่าโอ้ยพิมพ์ลี่พายไปซื้อจากไหนมามันถูกจังเลยรัฐบาลไปซื้อร้านเดียวกันหรือเปล่าทำไมแพงจังคนก็มาด่ารัฐบาล
ซึ่งรัฐมนตรีชัยวุฒิเนี่ยถ้าเรียกชื่อผิดต้องกราบขอโทษด้วยนะผมไม่ได้นำข้อมูลอามิเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะจำชื่อท่านไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าท่านเพิ่งมาได้ตำแหน่งหลังจากนะพุทธิพงศ์บุญกันเดี่ยงไปท่านก็มาต่อนะครับนะท่านก็จำชื่อไม่ได้อย่าไปแจ้งความผมว่านำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะเพราะจำชื่อไม่ค่อยได้ท่านก็ขู่ว่าถ้าไม่ลบโพสต์นะจะดำเนินคดีโอ้โหวันๆเนี่ยนะครับท่านจะแจ้งความประชาชนอยู่นั่นนะครับนะมีนักข่าวโทรศัพท์มาถามผมว่าอาจารย์เดชาครับถ้าเรานำภาพเตียงของพิมพ์ลี่พายกับเตียงของบุษราคำของรัฐบาลเนี่ยโรงพยาบาลสนามมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันมีความผิดไหมนะเขาถามผมนะผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะตอบในฐานะที่เป็นนักกฎหมายจบเนติบัณฑิตนะครับนี่ก็ใส่เสื้อเนติบัณฑิตเลยเนี่ยนะวันนี้นะฮะใส่มาเลยครับคือถ้าลำพังเอาภาพมาเปรียบเทียบแล้วบอกว่าพิมพ์ลี่พายใช้ต้นทุนในการจัดทำเท่าไหร่โรงพยาบาลสนามเท่าไหร่ไม่มีความผิดหรอกครับนะครับไม่มีความผิดครับเพราะฉะนั้นเอาภาพมาเปรียบเทียบไม่มีความผิดครับยกเว้นว่านะไปพิมพ์ข้อความหรือใส่แคปชั่นทำนองว่านะเตียงของพิมพ์ลี่พายกับเตียงของรัฐบาลหรือบุษราคำเนี่ยใช้วัสดุอย่างเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ราคาต่างกันราวฟ้ากับเหวแบบนี้จะเป็นความผิดถ้ามันไม่เป็นความจริงนะครับถ้ามันไม่เป็นความจริงก็เป็นความผิดแต่ถ้าเป็นความจริงนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะพิมพ์ลี่พายอย่างไรโรงพยาบาลบุษราคำของรัฐบาลก็อย่างนั้นแล้วราคาต่างกันฟ้ากับเหวถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนคือไม่มีความผิดครับนะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วงเล็บ3เป็นการติชมนะบุคคลหรือสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามวิสัยประชาชนย่อมกระทำได้เพราะอะไรเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไปซื้อเตียงซื้อผ้าห่มหมอนอะไรต่างๆเนี่ยเตียงสนามเนี่ยที่เมืองทองธานีเนี่ยหรือบุษราคำมันเป็นเงินภาษีนะครับนะเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประชาชนหรือที่เขาเรียกว่าภาษีกูในเมื่อเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับมันเป็นภาษีกูเพราะฉะนั้นกูก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตว่าแล้วจุกครูช่วยแชร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่จะมาห้ามกูไม่ให้วิจารณ์ไม่ได้ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของรัฐบาลมันคือภาษีของกูนะครับแต่ต้องวิจารณ์โดยสุจริตนะครับไม่ใช่ไปตัดต่อภาพไปใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลอันนั้นไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเอาภาพมาเปรียบเทียบพิมพ์ลี่พายเท่าไหร่นะบุษราคำเท่าไหร่นะไม่มีความผิดครับแต่อย่าไปใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนนะผมดูข่าวบอกว่าเอาของที่ไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกันได้ไหมได้ไม่มีความผิดนะครับนะเอาไอ้นี่เอาอะไร iPhone มาเปรียบเทียบกับSamsung iPo Wipo Huawei เปรียบเทียบได้ครับทำไมจะเปรียบเทียบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเอารถเฟอร์รารี่ปอร์เช่มาเปรียบเทียบกับรถแท็กซี่รถ3ล้อก็เปรียบเทียบได้ครับเป็นรถเหมือนกันเอาเตียงผู้ป่วยของพิมพ์ลี่พายกับเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามเปรียบเทียบก็ได้เปรียบเทียบได้เป็นเตียงผู้ป่วยเหมือนกันราคาต่างกันก็อธิบายไปสิครับทำไมมันราคามันต่างกันอย่างไรก็อธิบายเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นคือเงินภาษีรัฐมนตรีก็ต้องอธิบายครับนะอธิบายว่ามันแตกต่างกันเพราะมันมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันมันมีเครื่องมือแพทย์มีอะไรต่างๆเสริมมาก็แค่นั้นนะครับเราต้องการความสามัคคีก็เห็นลุงตู่พูดนะครับประเทศชาติต้องการความสามัคคีต้องการความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับว่าแล้วก็จุกรูนะครับตอนนี้คนดูทาง Facebook
3,327เราต้องการความร่วมมือก็ฝากท่านรัฐมนตรีนะครับเราต้องการความร่วมมือเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะเน้นเรื่องการข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายเราต้องใช้วิธีการเข้าถึงเข้าใจพัฒนานะครับรัฐมนตรีชุดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จงรักภักดีกับสถาบันเหตุใดถึงไม่เอาคำสอนนะของพ่อหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับนะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราต้องเข้าถึงใจของประชาชนต้องเข้าใจนะแล้วก็พัฒนาเขานะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะน่าจะเป็นกระแสพระราชดำรัสของนายหลวงรัชกาลที่9รัฐบาลชุดนี้ก็จงรักภักดีต่อสถาบันอยู่แล้วนะครับเอาคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้สิครับนะเราต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยการอธิบายว่าเตียงสนามของพิมพ์ริพายกับเตียงสนามของบุตรสลาคำของรัฐมันคนละยี่ห้อหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนะครับไม่ใช่บอกว่าเอามาเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบได้ไม่มีความผิดครับที่ผ่านมาเคยมีการโฆษณาเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาล2แห่งนะครับที่ต่างกันนะครับนะมีคดีขึ้นสู่ศาลนะแล้วก็ศาลก็ตัดสินแล้วมันจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะไปใส่ร้ายนะหรือนำข้อมูลเท็จไปใส่ร้ายอีกโรงพยาบาลหนึ่งมันถึงจะมีความผิดเพราะฉะนั้นลำพังแค่นำมาเปรียบเทียบไม่มีความผิดแล้วครับอย่าตกใจง่ายครับท่านรัฐมนตรีตกใจง่ายจังกระทรวงดีเอสน่าจะเป็นกระทรวงที่เสริมสร้างพลังบวกใช้กระทรวงเนี่ยนะครับในการประชาสัมพันธ์แสวงหาความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนพี่น้องคิดเหมือนผมไหมครับใช้กระทรวงในการแสวงหาความร่วมมือจากคนที่เห็นต่างจากคนที่ยังไม่เข้าใจการทำงานของรัฐจากคนที่ยังไม่พอใจในการทำงานของรัฐคุณแสวงหาความร่วมมือนะครับแสวงหาความร่วมมือครับนะนะถ้าเป็นไปได้นะงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายนะครับงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่โผล่หน้าขึ้นมาพอเห็นหน้าชัยวุฒิปุ๊บก็เอาแล้วเตรียมดำเนินคดีอะไรเงี้ยมันนะอย่างผมเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยถ้าผมดูทีวีเนี่ยผมปิดทันทีเลยนะผมไม่อยากเห็นหน้าท่านนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดำเนินคดีนะเดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความนะเดี๋ยวต้องฟ้องศาลนะคือเห็นหน้าท่านแล้วเรามีความรู้สึกว่าเหมือนนะประชาชนเลยตั้งคำถามเหมือนท่านนะมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกับประชาชนนะบางคนบอกถึงขนาดว่าท่านไม่เป็นมิตรกับประชาชนหรือไม่ตั้งคำถามนะครับไม่ใช่ยืนยันนะตั้งคำถามว่าเอ๊ะท่านไม่เป็นมิตรกับประชาชนหรือไม่พอเห็นหน้าปุ๊บก็ไงอ๋อเดี๋ยวเราจะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความนะนะใครที่นำภาพมาเปรียบเทียบเดี๋ยวเราก็จะแจ้งความดำเนินคดีนะโอ้โหคือมันดูแล้วมันเหมือนมันไม่ค่อยสร้างสรรค์นะเพราะว่ากระทรวง DES เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องการสร้างสรรค์วันๆออกทีวีออกโซเชียลมีแต่พูดเรื่องดีๆประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจ้าอะไรอันนี้ระวังนะนะครับเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้พี่น้องคิดเหมือนผมไหมเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมเนี่ยพูดเต็มไปตรงมานะครับอันนี้ฝากพี่น้องประชาชนนะครับนะผมก็เชียร์ทั้งรัฐบาลเชียร์ทั้งพิมพ์รีพายรัฐบาลก็เชียร์ครับนะแต่มันเชียร์ไม่ขึ้นน่ะจุกรู้เชียร์เท่าไหร่แม่ก็เชียร์ไม่ขึ้นน่ะฝ่ายค้านก็ไล่รัฐบาลทุกวันทำไปทำมาชิปหายตัวนี้พวกเดียวกันก็เริ่มมาไล่แล้วนะมีทนายนกขงนกเขาอะไรกันมาแล้วนะมาบอกว่าประยุทธ์ลาออกเดี๋ยวกูจะเอาคนนอกมาแทนนะครับนะนี่ก็พวกเดียวกันนะครับแรกๆก็ไปเรียกมาตอนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไปเถอะประยุทธ์เอ้ยนะประยุทธ์ไปเถอะเนี่ยทนายนกขงนกเขาอะไรก็มาแล้วว่าแล้วก็จุกรู้นะครับพอพูดถึงนกเขาแล้วก็จุกรู้นะทำไมก็บอกประยุทธ์ไปแล้วพอแล้ว7ปีนะนะเปลี่ยนคนอื่นบ้างหรือเปล่าเปลี่ยนบ้างไม่เบื่อหรือไงประยุทธ์ประยุทธ์บอกกูก็ยังไม่เบื่อเลยว่า7ปีแล้วยังไม่เพลินเลยขออีกสัก20ปีแล้วกันหุ่นเซนยังอยู่มาตั้ง 3-40 ปีแล้วจุกรู้นกเขารอก่อนจุกรู้นะครับฝ่ายค้านก็ไล่ทุกวันนะก้าวไกลกับ
เห็นโพสต์ข้อความบอกอะไรนะอำนาจไม่ขาดขาดความสามารถในนี้ก้าวไกลเขาว่านะผมไม่ว่านะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านนายกคนปัจจุบันเนี่ยท่านขาดความรู้ความสามารถหรือเปล่านะไม่ทราบนะแต่ผมว่าท่านน่าจะมีความรู้นะอย่างนั้นท่านก็คงจะสอบโรงเรียนในร้อยเตรียมทหารไม่ได้มาเป็นผบ.ทบ.ก็ท่านจะมีความรู้แต่ความรู้ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะสอดคล้องกับการแก้ปัญหาโควิดหรือไม่ล่ะพี่น้องผมไม่ทราบนะนะครับแล้วมันเหมาะแล้วมันแกถนัดเรื่องเศรษฐกิจไหมล่ะประยุทธ์เนี่ยนะแกชำนาญเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะนะพี่น้องคิดอย่างไรเนี่ยแกเหมาะไหมล่ะการแก้ปัญหาโควิดและที่ผ่านมาเนี่ยผลงานแกดีไหมล่ะนะโควิดนี่เป็นไงล่ะคะนะต้องไปถามคุณอนุทินนะไข้หวัดกระจอกกระจอกนะครับนะแล้วเป็นยังไงล่ะไข้หวัดกระจอกกระจอกนี่ตอนนี้ก็แม่งแล้ววันจะเป็นหมื่นแล้วมั้งเนี่ยคนติดเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวนะจริงหรือเท็จก็ไม่รู้วันละจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ยนะครับนะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องการติดโควิดในเรือนจำโอ้โหวันนี้ฟังท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์แล้วเห็นใจครับผมชอบรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านพูดดีท่านบอกอะไรช่วยถามกระทรวงสาธารณสุขหน่อยเมื่อไหร่พวกนักโทษกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะได้ฉีดวัคซีนนะผมฟังไปฟังมาก็เหมือนว่าเฮ้ยคุณอนุทินคุณลืมสมศักดิ์หรือเปล่าคุณลืมนักโทษในเรือนจำหรือเปล่าคุณลืมผู้คุมหรือเปล่ามีกำหนดไหมจะได้ฉีดเมื่อไหร่เนี่ยนะสมศักดิ์ถามอนุทินว่าเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยนักโทษของเขาเนี่ยจะได้ฉีดและผู้คุมเขาเนี่ยครับนี่คือเสียงจากสมศักดิ์ที่ฝากไปถึงอนุทินนะก็อยู่พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อไหร่พวกผู้คุมเรือนจำเนี่ยจะได้ฉีดจุกรู้นะนักโทษในเรือนจำเมื่อไหร่จะได้ฉีดก็ถามแล้ววันนี้ผมติดตามข่าวนะเขาแชร์กันทางโซเชียลไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวเท็จนะไม่กล้ายืนยันนะเขาบอกว่าอะไรทั้งประเทศมีงบของเรือนจำทั่วประเทศในการที่จะไปป้องกันการระบาดโควิด-19 เฉลี่ยแล้ว142เรือนจำมีงบเรือนจำประมาณเรือนจำละ 5,000 บาทโดยประมาณจุกรู้นะกูฟังแล้วไปกูตกใจเลยเรือนจำแต่ละที่นี่มีคนติดคุกเป็นพันน่ะผมโทรถามเพื่อนผมนะเขาบอกอย่างน้อยๆเราเป็นพัน 2,000 3,000 อะไรต่างๆทั่วประเทศ 300,000 กว่าคนและแต่ละเรือนจำเนี่ยได้งบประมาณ 5,000 กว่าบาทเนี่ยไม่รู้จริงหรือเท็จนะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่น่าตกใจนะนะแล้วงบในการป้องกันโควิด143 142เรือนจำประมาณเนี้ยเขาว่านะตามข่าวนะไม่ยืนยันมีนักโทษประมาณ 300,000 คนกว่าเนี่ยชิบหายแล้วเขาบอกเรือนจำมีอยู่เรือนจำนึงมีงบอยู่ 5,000 นะแล้วคนนึงกี่บาทเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยผมฟังแล้วผมเห็นใจท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เลยว่าทำไมงบประมาณน้อยจังทำไมเราไม่ขอไปทางกระทรวงกลาโหมบ้างนะงบพวกซื้อรถถังเรือดำน้ำนะขีปนาวุธหรืออะไรต่ออะไรต่างๆนะปืนกลรถถังเนี่ยช่วงนี้ไม่น่าจะต้องยิงกับใครนะเรือดำน้ำก็อย่าเพิ่งเลยมั้งเราไม่เอางบพวกนั้นกลาโหมเนี่ยเป็นแสนล้านหรือเปล่านะผมไม่ทราบนะเอางบพวกนั้นมาแก้ปัญหาโควิดดีไหมครับเพราะว่ารถถังนี่เราก็นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้รบกับใครนะแล้วก็ช่วงนี้งานวันเด็กเขาไม่ได้จัดด้วยนะส่วนใหญ่ก็ใช้1ลบ2งานวันเด็ก3ยึดอำนาจตอนนี้ก็ไม่ต้องยึดนะครับเพราะว่ามีการยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี57นะหลังจากนั้นก็นะก็มีการแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็เป็นไงก็ได้คนเดิมที่ยึดอำนาจมานะชื่ออะไรก็ไปค้นเอาแล้วกันผมจำชื่อไม่ได้ว่าใครยึดอำนาจมาตอนนี้ก็7-8ปีแล้วคือรถถังก็ไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะว่าก็ใช้เฉพาะหนึ่งงานวันเด็กนะรบกับข้างบ้านนะแล้วก็ยึดอำนาจก็แค่นั้นนะวันเด็กก็ไม่ค่อยได้จัดแล้วเพราะนั้นก็เอางบทางกระทรวงกลาโหมเอามาบ้างราชทัณฑ์เฉลี่ยเรือนจำแล้วประมาณ 5,000 บาทดูข่าวนะแต่ไม่รู้ข่าวจริงข่าวเท็จนะแต่ข่าวเท็จก็ยกมือไหว้ก่อนเดี๋ยวแม่งก็เป็นไงแจ้งความจับอีกวันเบื่อชิบหายเลยไอ้พวกรัฐมนตรีบางคนบางท่านแล้วก็ข้าราชการสพรบางคนบางท่านนะไม่ได้บอกว่าใครนะมึงไม่ต้องมาแจ้งความจับกูหรอกกูเบื่อชิบหายกูก็โดนอยู่2คดีแล้วก็ไม่รู้จะติดคุกเมื่อไหร่ถ้าหายไปหลายวันก็แสดงว่าอะไรติดคุกอยู่
นะครับเดี๋ยวออกจากคุกมาจัดรายการเหมือนเดิมผมไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องคดีหมิ่นประมาทอะไรเนี่ยก็โดนอยู่2คดีนะครับถ้าหายไปก็แสดงว่าติดคุกถ้าออกจากคุกมาก็จัดเหมือนเดิมครับผมไม่ซีเรียสเลยทุกวันนี้ก็ออกกําลังกายทุกวันนะไปอยู่ในคุกก็จะไปคุยกับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าจะขอจัดรายการเหมือนคุณสรยุทธ์น่ะเรื่องเล่าชาวเรือนจำละชาวเรือนจำผมก็จะกลายว่าวิเคราะห์ข่าวชาวเรือนจำนะเพราะว่าสรยุทธ์ทำได้เดชาก็ทำได้อะนะเพราะมีรุ่นพี่อยู่แล้วเนี่ยครับนะมีสรยุทธ์เคยจัดเดชาก็จัดสรยุทธ์อยู่ในคุกก็จัดเรียนจัดรายการพอจัดรายการปุ๊บก็เป็นไงอภัยโทษนะลดโทษนะอภัย2ลูก3ลูกแป๊บเดียวเนี่ย6ปีกับ24เดือนติดคุกปีเดียวออกแล้วสรยุทธ์ตอนนี้ออกมานั่งอ่านข่าวเรื่องเล่าเช้านี้จุกรูเรตติ้งดีด้วยออกจากคุกมาดีกว่าตอนยังไม่เคยติดคุกอีกแสดงว่าติดคุกแล้วนี่เรตติ้งดีนะนะครับแล้วเรือนจำเนี่ยมันงบประมาณมีแค่นี้ตามข่าวนะซึ่งจริงนะท่านไม่รู้จะทำไงนะแล้วมันก็แออัดคนก็ไม่พอเงินก็ไม่มีสถานที่ก็ไม่มีผมเห็นพี่สมศักดิ์รัตนียุติธรรมแล้วก็สงสารหน้าก็เหี่ยวชิบหายนะช่วงนี้หน้าเหี่ยวชิบหายเลยนะกลุ่มสามมิตรเนี่ยเห็นได้ข่าวเดอะซันหัวหน้าชุดเนี่ยนะเห็นได้ข่าวว่าไม่รู้จะย้ายไปอยู่พรรคอื่นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อ่ะพี่สมศักดิ์เนี่ยนะนะครับอย่าย้ายช้านะเดี๋ยวเขาไล่ออกไปก่อนหรือเปล่านะข่าวลือนะไม่น่าจริงแล้วพี่สมศักดิ์ก็บอกเขาไม่รู้จะทำยังไงนะเนี่ยฟังดูแล้วเดี๋ยวดูแล้วงบประมาณฟังถ้าเป็นจริงนี่ก็น้อยนะสถานที่ก็ไม่มีอะไรงบประมาณก็ลำบากยากเข็นผมคิดเอาเองนะพี่สมศักดิ์ก็เลยบอกอย่างนี้ต้องไปเสนอแล้วว่าทำยังไงต้องพักโทษไอ้โทษเล็กโทษน้อยก็ต้องพักโทษออกไปเพราะว่าขืนอยู่ไปมันก็ยิ่งแออัดเข้าไปนะก็พี่สมศักดิ์ก็อยากจะพักโทษมันจะได้เอาออกจากคุกไปมันจะได้โล่งๆหน่อยแล้วเชียงใหม่เนี่ยติดเยอะแยะมากมายฟังแล้วกลัวโอ้ใครมีลูกมีหลานญาติพี่น้องอยู่ในเรือนจำก็แม่งผวาแล้วเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมันเสี่ยงสูงไงนะฟังอดีตพวกนักโทษทั้งหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายเขามาพูดแล้วก็บอกมันโอ้โหมันเสี่ยงนะครับนะมันไม่ได้ปิดหน้าหน้ากากอะไรตลอดเวลามันต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องขี้ต้องเยี่ยวอะไรต่างๆหลายอย่างอาบน้ำก็อาบรวมกันนะพออาบรวมกันมันก็โอกาสจะติดก็เยอะไหนต้องออกไปศาลข้างนอกไปขึ้นศาลนะออกเสร็จก็ต้องเข้ากลับมาอะไรมันมีความเสี่ยงไปหมดอ่ะคือดูแล้วยากมีทางเดียวครับเรือนจำน่าจะต้องไปปรึกษากับทางศาลยุติธรรมว่าทำยังไงให้ท่านปล่อยตัวชั่วคราวปล่อยตัวชั่วคราวให้ประกันไปหมดพูดง่ายนะนะปล่อยตัวชั่วคราวไปหมดนะครับนะหรือว่าไหนถ้ามันดูแล้วปล่อยแล้วกลัวมันหนีก็ติดกำไรข้อเท้านะในคุกมันจะโล่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันไอ้โทษเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยไปก่อนนะครับมันโอ้โหตอนนี้บ้านเมืองมันหนักนะครับพี่น้องคิดเห็นด้วยกับผมไหมล่ะนะคนดูทาง Facebook ก็ 3,000 กว่า YouTube ก็ 3,000 กว่าก็ 6-7,000 คนนะครับ TikTok ก็182คนนะครับเนี่ยมันหนักเหลือเกินครับพี่น้องช่วยกันแชร์ด้วยก็สงสารท่านรัฐมนตรีนะมีงบประมาณก็ไม่เยอะฟังแล้วนะสงสารนะจะทำยังไงดูเรือนจำเนี่ยก็มันแล้วคนเข้าคุกเนี่ยมันจะไปคัดสรรได้เอาคนเฉพาะคนที่ไม่ติดโควิดได้ไหมไม่ได้นะมันไม่เหมือนกับโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยจะมาวัดอุณหภูมินะนะมันเอาคนกระทำความผิดเข้าคุกนะทุกคนต้องเข้าเรือนจำหมดนะเพราะอะไรเพราะทำผิดต้องเข้าเขาไม่สนใจว่าเอ้ยของคุณอุณหภูมิเกินอย่าเพิ่งเข้าคุกเลยต้องเข้าหมดเพราะนั้นเข้าไปแล้วส่วนใหญ่คนเข้าคุกก็คนดีทั้งนั้นนะคนดีๆทั้งนั้นนะคนดีของแผ่นดินทั้งนั้นที่เข้าไปในเรือนจำเนี่ยนะหลายคนก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำเยอะนะครับก็ว่ากันไปเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปก็เรื่องของคนดีของแผ่นดินนะแทนคุณแผ่นดินนายประสิทธิ์เกียวกกโอ้โหจุกรู้เลยคนนี้นี่เป็นคนดีมากครับเป็นแบบอย่างเลยนะครับโอ้โหนะครับแต่ก่อนนี้รายการทีวีดังๆหลายช่องครับรายการคนค้นคนรายการนั้นรายการนี้พาไปนั่งออกรายการแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพครับเยอะแยะมากมายครับเอาไปนั่งนะพอนั่ง
เพราะไอรายการพวกนี้นะครับเอาคนไปออกรายการเนี่ยมันก็ต้องจ่ายตังค์แล้วเขาก็ช่วยทำการเขาเรียกนะทาสีให้เสร็จเลยบางคนสีเทาๆก็กลายเป็นสีขาวไปนะที่พูดเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อรายการไหนนะก็เอานายประสิทธิ์เนี่ยไปนั่งครับเป็นคนดีเป็นแบบอย่างโอ้โหทำคุณเพื่อแผ่นดินจงรักภักดีต่อสถาบันโอ้โหนะนะครับนะนะครับนะถึงขนาดสักทรงพระเจริญหรือไงบนอกเลยโอ้โหเปิดเสื้อให้ดูเลยนะครับผมรักในหลวงอะไรต่างนะครับนะครับนะนะครับแล้วก็ไปออกทีวีคนดีครับวันๆก็ถ่ายรูปคู่กับคนดังถ่ายรูปคู่กับพลเอกเปรมนายทหารนายตำรวจนักการเมืองนะครับโอ้ยคนดังๆระดับ VIP ถ่ายรูปครับนะครับเพื่อจะทำให้ตัวเองดูเป็นไงดูดีดูมีระดับมีความสัมพันธ์แนบชิดกับทหารจนคุณอะไรเนี่ยคุณช่อหรือพันนิกาวานิชนะครับเข้าใจว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นหัวหน้า IO นะครับของทหารอะไรทำนองเนี้ยที่ไปออกรายการไทยรัฐจนทำให้คุณชอบแบบโอ้คนนี้แหละครับเป็นหัวหน้า IO IO ก็คือพวกที่รับได้รับการฝึกมาแล้วก็คอยด่าพวกเห็นต่างเห็นต่างเห็นต่างโดยใช้เงินภาษีซึ่งเป็นจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบสร้างภาพจนโอ้นะครับและรายงานข่าวล่าสุดวันนี้ฟังข่าวฟังจากคุณแทนคุณหรือคุณอี้เนี่ยอันนี้แทนคุณตัวจริงนะไม่ใช่แทนคุณแผ่นดินของนายประสิทธิ์เขาบอกนะมีการหลอกลวงคนแก่เสียเงินเสียทองมาจำนวนเยอะแยะเนี่ยแทนคุณเขาว่านะจริงเท็จยังไงไม่ทราบมีการอ้างสถาบันนะอ้างจิตอาสาอะไรต่างต่างนะโอ้โหซึ่งเป็นจริงหรือเท็จยังไงไม่รู้แต่แทนคุณเขาว่าอย่างนั้นและข่าววงในเนี่ยตำรวจเขาบอกโอ้พยานหลักฐานค่อนข้างแน่นก็มั่นใจที่จะมีพยานหลักฐานมัดแน่นเพียงพอที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับนะฟังแล้วมันน่ากลัวนะคนเรานะนะนับแต่นี้เป็นต้นไปถ้าใครบอกว่าทำเพื่อแผ่นดินนี่นะก็ให้นึกถึงนายประสิทธิ์ก็แล้วกันนะนะทำเพื่อแผ่นดินนะทำเพื่อสถาบันไอ้พวกนี้แหละครับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะทุกวันนี้ก็กระทรวงดีเอสก็ระมัดก็จับตาไอ้พวกที่ล่วงเกินสถาบันนะนะครับนะพวกแซวพวกแซะพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจับตาอย่าลืมจับตาที่บอกว่านะนะครับทำเพื่อแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยนะโครงการเพื่อแผ่นดินโรงพยาบาลเพื่อแผ่นดินไอ้พวกนี้ระวังนะครับไอ้พวกเนี้ยผมว่าพวกนี้มันเนียนมากนะครับมันเนียนมากเนียนกว่าพวกที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112ไอ้พวกนี้คือเนียนนะทำเป็นยกย่องสรรเสริญเทิดทูนสถาบันแต่ปรากฏแอบแฝงครับแอบแฝงใช้ความจงรักภักดีต่างๆเหล่านี้มาเป็นไงหาประโยชน์นะครับนะเรียกว่าพ่อคนดีนะประสิทธิ์เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยวันนี้ฟังจากเนี่ยรับดูแล้วมีการแอบอ้างสถาบันนะนะครับเนี่ยแทนคุณเขาว่าเนี่ยไม่รู้จริงหรือเท็จฟังแล้วมันน่ากลัวนะนะทำให้น่าเชื่อถือเหมือนคนดีนะครับโอ้โหเป็นที่เคารพนับถือเงินทองที่ผมได้มา 90% นะจะทำเพื่อสาธารณะโอ้โหแม่งยิ่งกว่าบิลเกตอีกนะ 90% ของผลกำไรอะไรต่างต่างเนี่ยตามข่าวเนี่ยไม่รู้จริงเท็จนะจะบริจาคเพื่อสาธารณะโอ้โหฟังแล้วแม่งกูอยากจะกราบตีนแม่งเลยนะครับคนอะไรมันดีอย่างนี้แล้วพ่อคนดีเพื่อแผ่นดินนะทุกอย่างนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรนี่นะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยไอ้คนที่ชอบพูดพวกนี้ให้ระวังนะนะพวกนี้น่ากลัวฮะทำอะไรก็เพื่อแผ่นดิน โอ้จุกกรูเลยวันนี้มามอบตัวครับลงจากรถมานะครับบุคคลที่มีหมายจับโอ้โหใส่สูทโก้เลยไม่มีตำรวจคนไหนแล้วครับเดินเข้าไปล็อกใส่กุญแจมือเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนทำเพื่อแผ่นดินป
กติเนี่ยมาเนี่ยตำรวจก็ต้องล็อกใส่กุญแจมือแล้วครับมีหมายจับโอ้โหนี่ลงจากรถตู้ใส่สูทนะให้สัมภาษณ์ก่อนครับนี่บุคคลมีหมายจับนะครับนะบางคนก็บอกว่านะ VIP มีหมายจับเดินใส่สูทมาเลยครับให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะพบพนักงานสอบสวนครับลงจากรถตู้มีคนขับคำถามแรกบอกว่าอะไรครับตำรวจถามว่าไงครับไงผมถูกใส่ร้ายจุกรูผมถูกกลั่นแกล้งจุกรูโอ้โหคนระดับนี้จะมีคนกลั่นแกล้งมาแล้วเนี่ยระดับประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ยนะพี่น้องว่ามีใครจะกลั่นแกล้งไหมไปดูโปรไฟล์เขาสิประวัตินะทำอะไรยังไงมาก่อนไม่มีใครแล้วครับใครจะประกันแกล้งคุณประสิทธิ์เจียวก๊กไม่มีแล้วครับบอกว่าถูกกลั่นแกล้งข้อหนึ่งถูกลูกจ้างพนักงานโกงผมมีหลักฐานแจ้งความแล้วผมโดนลูกน้องโกงทุกรูนะครับที่ผมไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินคืนปุ๊บ1ผมมีลูกผมโดนลูกน้องโกงทุกรูข้อ2สถานการณ์โควิดระลอก1ระลอก2ระลอก3หลายระลอกทำให้เป็นไงขาดสภาพคล่องทุกรูโอ้โหมาเป็นข้อๆเลยนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาครับให้สัมภาษณ์อย่างเต็มที่ครับไม่มีใครเดินตำรวจเข้าไปหิ้วปีกอะไรเลยนะครับไม่เหมือนตอนจับเสียโป้โอ้โหนั่นไงเสื้อยังไม่ใส่เลยเกงในใส่หรือยังไม่รู้นะครับนะโอ้โหจับเสียโป้นี่แบบนะอ๋อแต่คดีนี้เป็นไงฮะโอ้เดินลงใส่สูทนะไม่มีตำรวจล็อกแขนอะไรต่างๆใส่กุญแจมือไม่มีไม่เหมือนจับเสียโป้นะตัวเสียโป้นั้นโอ้โหจับตอนตื่นขึ้นมาทิพหายโป้บอกว่าคุยไม่ใส่เสื้อเลยเกงในใส่ยังให้สัมภาษณ์ครับข้อ2โควิดทำให้ขาดสภาพคล่องอันที่3นะถูกโยงเป็นเรื่องการเมืองนะเอาการเมืองมากันแกล้งผมโอ้โหฟังแล้วแม่งโคตรโก้เลยโก้ชิบหายเลยนะว่าเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองนะครับผมขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาผมไม่ได้ทำผิดนะครับนะเดินเข้าห้องขังไปเรียบร้อยตำรวจคัดค้านไม่ให้ประกันตัวพรุ่งนี้ก็จะส่งฝากขังแล้วตามกฎหมายก็48วันนับแต่มาถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนนะครับพี่น้องครับชุกรู้ครับนะ YouTube คนดูอยู่ 4,000 นะครับ Facebook 3,800 ก็เท่าไหร่ก็ประมาณสัก 8,000 นะTikTok 200ผมให้การปฏิเสธข้อตลอดข้อกล่าวหานะไอ้ที่หายไปหลายวันเนี่ยนักข่าวก็ตั้งข้อสงสัยว่าหนีไปตั้งหลักหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ครับผมไปรวบรวมพยานหลักฐานสู้คดีผมพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองครับผมไม่ได้หนีไปตั้งหลักนะครับนะผู้สื่อข่าวก็ถามไปหลายวันนี่ก็มีทนายมาพร้อมเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับผมทนายมาครับเอกสารสำคัญนี่มากันเป็นนะเป็นลังเลยนะครับนะผมมีพยานหลักฐานสำคัญพิสูจน์ได้เลยผมไม่ได้โกงครับนะแต่ผมโดนลูกน้องโกงจุกรูนะครับผมโดนลูกน้องโกงแล้วก็เสร็จแล้วเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยไม่มีเงินจ่ายนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับนะเงินตั้งเป็นพันล้านประสิทธิ์นายไปเก็บไว้ไหนนะหรือนายไปเอาไว้ที่ไหนอย่างไรก็บอกประชาชนคืนเข้าไปฟังจากอี้แทนคุณบอกญาติพี่น้องเขาโดนไปเนี่ยต้องหลายสิบล้านแล้ววันนี้มีคนมาแจ้งความเยอะแยะมากมายเนี่ยวันนี้ประมาณ10คนก็78ล้านคาดว่าจะมีผู้เสียหายประมาณ 3,000 คนนะครับเงินทองมากมายเนี่ยเอาเขาไปไหนญาติของอี้แทนคุณก็17ล้านแล้วคนแก่คนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็โดนหลอกไปเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยนะเขาเนี่ยอี้แทนคุณเขาบอกเนี่ยนะประสิทธินายเอาเขาไปหรือเปล่าถ้าเอาเขาไปก็เอามาคืนเออนะครับนี่ก็แหละประเทศเรานะครับนะครับก็ถูกจับไปแล้วไม่ให้ประกันตัวก็ดูว่าศาลจะให้ประกันตัวไหมนะคำถามคือไม่มีใครก็สนใจว่านายประสิทธิ์จะติดคุกกี่ปีก็สนใจว่านะนายจะไปเอาเงินที่ไหนมาคืนผู้เสียหายและประสิทธิ์ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานี่ก็ต้องสู้คดีกันยาวคดีพวกนี้มันต้องใช้พยานเป็นพันปากเออนะก็ไม่รู้ผู้เสียหายจะได้เงินคืนหรือไม่อย่างไรนะพ่อคนดีครับนะทำเพื่อแผ่นดินจุกรูนะจำไว้เลยนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับถ้ามีใครบอกว่าผมทำเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็คือไอ้พวกนี้คือพวกอะไรเนี่ยพวกนี้แหละครับ
นะพวกพ่อคนดีนะครับนะบ้านเมืองเรานะทำไมกลายเป็นอย่างนั้นกันหมดนะครับนะนะครับนี่ก็เรื่องของนายประสิทธิ์นะครับเขาว่ากันไปนะก็ตำรวจก็เหนื่อยหน่อยแล้ววันๆมีแต่เรื่องพวกนี้นะวิธีการหลอกลวงตามที่เป็นข่าวคือ1หลอกลวงว่ามีโครงการท่องเที่ยวเพื่อชาตินะรับจองท่องเที่ยวโรงแรมนะหลอกให้เอาเงินมาฝากสหกรณ์ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 15% ดอกหลอกให้เอาทองคำมาลงทุนได้กำไร 43% หลอกให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมและเอามาปล่อยเช่านะครับนะครับทำเพื่อสังคมนะครับนะนะเนี่ยนะครับนี่แหละครับคือพ่อคนดีครับทำเพื่อแผ่นดินนะแต่ตอนนี้ก็นายประสิทธิ์ก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเพียงแค่ผู้ที่ถูกกล่าวหาจะเป็นจริงหรือเท็จจะชั่วจะเลวก็รอศาลตัดสินแต่ตอนนี้ก็ตำรวจเขาบอกมีพยานหลักฐานยืนยันที่จะเอาผิดได้นะส่วนจะผิดหรือถูกก็ต้องรอศาลตัดสินครับนะครับนี่แหละครับพ่อคนดีทั้งหลายเยอะแยะครับนะคนดังๆเยอะแยะนะครับออกรายการเป็นคนดีได้รับโล่โอ้ยก็ผมบอกแล้วไอ้ที่รับโล่ออกทีวีทุกวันเนี่ยบางคนก็ 30,000 บางคนก็ 50,000 ถ้าเดี๋ยวผมทราบนะจ่ายตังค์ก็เดี๋ยวก็ไปรับโล่บางคนโล่เต็มเลยแต่ชั่วนะอาชีพทนายก็มีครับรับโล่คนดีของแผ่นดินสุดท้ายเป็นไงโดนหมายจับคดียาเสพติด 2-3 คดีนะโดนคดีวิ่งเต้นก็มีวิ่งเต้นก็มีเยอะแยะมากมายก็ศาลออกหมายจับนะโอ้ข่าวใหญ่โตนะยังมีคนเชิญไปออกรายการบอกโอ้โหนี่ทนายคนนี้ทำเพื่อประชาชนก็คิดดูวงการผมก็มีฮะวงการอื่นก็มีออกรายการทีวีพวกนี้เนี่ยมันต้องจ่ายตังค์ไงจ่ายตังค์แล้วก็มานั่งคุณมีตังค์ก็จ่ายตังค์ก็มานั่งเหมือนคุณประสิทธิ์นี่ก็จ่ายตังค์มานั่งนั่งรายการนี้ก็ต้องเสียตังค์ไงโปรโมทตัวเองเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแชร์ลูกโซ่เจ้าของเครื่องสำอางหลอกลวงประชาชนก็สามารถไปนั่งในรายการทีวีได้ถ้าคุณมีตังค์จ่ายคุณจะออกรายการต่างๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะถ้าประสิทธิ์เจียวกกออกได้คนอื่นก็ออกได้นะเจ้าของบ่อนการพนันก็ออกได้ครับมาเฟียเจ้าของซ่องก็ออกได้สามารถออกได้ประสิทธิ์ออกได้คนอื่นก็ออกได้หมดนะพี่น้องว่าไหมทุกคนออกได้หมดถ้ามีเงินครับนะหลายรายการก็ยินดีครับถ้ามีตังค์จ่ายชั่วเลวแค่ไหนถ้ามีเงินก็นั่งได้เจ้าของกิจการพวกขายอาหารเสริมหลอกลวงประชาชนเจ้าของแชร์ลูกโซ่ก็สามารถไปนั่งรายการในทีวีได้ถ้ามีเงินจ้างนะรายการพวกนี้บางรายการก็ทำเพื่อเงินนะครับแล้ววันๆก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับพวกมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเชื่อถือไอ้รายการพวกนี้เอามานั่งปุ๊บเป็นคนดีเจ้าของกิจการเอาทำไปทำมาเอากลายเป็นแชร์ลูกโซ่เอากลายเป็นช่อโกงประชาชนกลายเป็นพ่อค้ายาไอ้กลายเป็นพวกเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดมีคดีใหญ่คึกโครมขนาดมีหมายจงหมายจับยังไปออกทีวีได้ว่าเอ้ยคนดีวะมันแปลกนะคนพวกนี้ยังอยู่ได้ยังไงแล้วไปนั่งรายการโอ้โหนะครับนะเนี่ยเจ้าของกิจการต่างๆนี่จ่ายตังค์หมดอะนะแล้วก็หลายๆรายการก็จะมีข้อความเท็จนะคนชั่วกับบิ้วเป็นคนดีนะครับนะเนี่ยสื่อต้องไปลองพิจารณาดูหลายๆรายการก็ลบคลิปทิ้งออกมาขอโทษหนังสือพิมพ์ก็ไปโอ้โหโปรโมทกันเต็มที่เพื่อเงินเนี่ยนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าไปเชื่อถือรายการพวกนี้ที่เอาคนไปนั่งๆทั้งหลายเนี่ยบอกเป็นคนดีนะแม่งจ่ายเงินเป็นเจ้าของบริษัทนั่นบริษัทนี้บางคนหนีภาษีบางคนปลอมไปกับภาษีบางคนช่อโกงประชาชนนะบางคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ยังไปรับโล่รับอะไรได้บ้านไม่มีอะไรจ่ายตังค์รับโล่คุณจะเอาที่ไหนล่ะคุณมีเงินไหมล่ะ 30,000 50,000 เดี๋ยวเขาก็เชิญคุณไปคนดีของแผ่นดิน โอ้อย่าไปหลงเชื่อนะครับพี่น้องครับของผมยังไม่เห็นมีใครเชิญไปรับโล่เลยจุกรูผมไม่อยากรับไม่เอาไปทำไมความดีมันอยู่ที่การกระทำนะครับนะอย่างเนี้ยรายการต่างๆเนี่ยตามทีวีต่างๆเนี่ยใครอยากได้รับโล่แจกรายการแจกโล่แจกอะไรพวกนี้ก็ต้องรู้จักกันแล้วมีตังค์ก็จ่ายไปแล้วก็ไปเชิญคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วก็มอบนะคนที่เขาเชิญมามอบก็ต้องได้ค่าจ้าง
มอบครั้งหนึ่งกี่แสนกี่ล้านอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่ระดับเลยนะก็มีเงินเยอะก็ได้รับโล่เยอะเพราะอะไรเพราะแต่รายการก็มีต้นทุนอ่ะคุณอยากจะรับโล่นี้ใช่ไหมนะก็ต้องถามว่าใครมามอบนะถ้าคนมอบเป็นคนมีชื่อเสียงค่าจ้างก็แพงคุณก็จ่ายเยอะหน่อยอ่ะ 10,000 20,000 30,000 คือมันเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ารายการทีวีประเภทนี้ก็เรียกว่ารายการลวงโลกที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดรายการไหนนะแต่ที่ผมทราบมาเนี่ยวงในเป็นอย่างเงี้ยเอาคนมีตังมาแต่เบื้องหลังอาจจะเป็นคนนะเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนมาเฟียเจ้าพ่อค้ายาแชร์ลูกโซ่ก็ออกรายการได้หมดเกี่ยวข้องคดียาเสพติดพอมานั่งรายการเนี่ยเขาจะบิ้วเลยจากคุณเป็นมหาเป็นตัวเหี้ยเป็นมหาโจรเนี่ยเขาบิ้วจนเป็นพญาหงส์เลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อนะพวกที่ออกทีวีอะไรจะเป็นคนดีโล่เล่ออะไรนี่มันไม่ได้บอกอะไรเลยแม่งจ่ายตังค์และคนจัดงานจัดอะไรพวกเนี้ยนะแม่งก็ได้กําไรถ้าแม่งไม่ได้เงินมันจะทําหอกทําดาบอะไรนี่เล่าให้ฟังอะไอ้พวกโล่เล่อหาอะไรเนี่ยนะหมายจงหมายจับเต็มเลยเนี่ยไม่ใช่หมายจับคดีหมิ่นประมาทนะหาหมายจับพวกคดียาเสพติดค้าอาวุธสงครามช่อโกงประชาชนนะชั่วๆเร็วๆเยอะนะครับคนดูทาง YouTube 4,200 Facebook เท่าไหร่วะ 3,400 TikTok 172นะวันนี้ก็ 4,200 กับเท่าไหร่วะกับ 3,400 ก็ 7-8,000 คนนะคนดูของเราก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมสบายๆนะอาจารย์ก็มาเล่ากันสบายๆช่วงนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีอาจารย์นะครับนะเพราะนั้นก็มุกเมือกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะจุกรูนะครับจุกรูจุกรูนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์กันไป FacebookYouTube ก็Subscribe กดกระดิ่งเข้าไป TikTok ก็กดติดตามกดอะไรก็ว่าไปคนดูของเราทาง Facebook ก็เกือบ 900,000 นะทาง Facebook YouTube กับ TikTok ก็เกือบ 600,000 ก็ประมาณ 1.4-1.5 นะผู้ชมเราก็ไม่น้อยละพูดแล้วก็สะดุ้งก็ชื่นชมนายกนะครับก่อนจบรายการนะครับที่ท่านกล้าประกาศว่าจะไม่มีข้อยกเว้นให้กับพวกส.ส.ที่จะอภิปรายในสภาในวันที่22พฤษภาที่ถึงนี้ไม่ว่าใครจะขอมาเท่านั้นนายกบอกไม่ได้ครับกฎหมายต้องบังคับเท่าเทียมกันนะไม่มีอภิสิทธิ์ส.ส.จะมาอภิปรายจะต้องนะขอยกเว้นกฎหมายนะครับขอยกเว้นกฎหมายไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้อันนี้ผมต้องชื่นชมนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ชื่นชมจริงๆนะท่านกล้าขัดใจพวกเดียวกันพวกส.ส.พวกที่อยู่ในสภาทั้งหลายนะบอกว่าเวลาจะยืนอภิปรายแล้วยืนอภิปรายแล้วหายใจไม่ออกนะผมว่าหายใจไม่ออกก็ตายไปดีจะได้ประหยัดภาษีนะครับถ้าเราคิดว่ามันหมดสภาพก็ลาออกไปเถอะครับนะขนาดแค่อภิปรายยังหายใจไม่ออกแสดงว่าสุขภาพไม่ดีแล้วคุณลาออกไปเถอะครับนะจะอยู่ไปทำไมแค่หายใจใส่หน้ากากยังหายใจไม่ได้เลยแสดงว่ามันแก่หนักแล้วกลับไปนั่นนะครับไปเลี้ยงหลานอยู่บ้านนะประหยัดงบประมาณมาอีกเดือนละแสนกว่าโดยเฉพาะพวกสวเนี่ยเท่าๆทั้งนั้นแต่ละคนเนี่ยนะผมไม่เห็นมีผลงานอะไรนะครับนะเดือนละแสนกว่าเนี่ยเอาแสนกว่าเนี่ยมาซื้อพวกเตียงสนามซื้อกับข้าวซื้ออะไรให้คนยากคนจนกินเนี่ยตอนนี้บ้านเมืองลำบากพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมล่ะเนี่ยผมชื่นชมพลเอกประยุทธ์เลยครับเรื่องนี้ได้คะแนนเต็มๆเลยกล้าบอกไม่อนุมัตินะใครก็แล้วแต่ส.ส.จะอภิปรายในสภาก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยกฎหมายต้องบังคับเท่าเทียมกันโอ้โหแม่งพูดโคตรเท่เลยจะบอกเลยเนี่ยตั้งกันรู้จักพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยงานนี้เท่ชิบหายเนี่ยเทพเลยงานนี้นะเท่เลยอ่ะอย่างผมที่กำลังนั่งจัดรายการนี่ผมไม่ต้องใส่เพราะอะไรผมอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในเคหสถานเนี่ยเขายกเว้นถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยต้องใส่หน้ากากก็ชิบหายแล้วเดี๋ยวมาเจอหมาไอ้เฮงไอ้ไรชิบหายเนี่ยแม่งวิ่งไล่กัดเลยนะคิดว่าพ่อเป็นโจรทำไมต้องใส่หน้ากากนะครับนะเพราะนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเพราะผมอยู่ในบ้านผมอยู่ในห้องนอนนะเดินไปเดินมาก็มีหมา2ตัวใส่หน้ากากแม่งตกใจแล้วเอ้าพ่อชิบหายแล้วพ่อใส่ทำไมหน้ากากจุกรูนะนะมันจะมองว่าพ่อเราบ้าแล้วนี่นะครับ
ก็ว่ากันต่อไปครับพี่น้องครับนะใครยังไม่ฉีดวัคซีนถ้าเกิดมันมีโอกาสก็ฉีดนะแต่ถ้าใครไม่ฉีดก็แล้วแต่ท่านนะผมคงไม่ได้อะไรต่างผมก็ทำหน้าที่ช่วยชาติเห็นก็บอกว่าหลายๆจังหวัดก็จะเริ่มเปิดจังหวัดให้นักท่องเที่ยวเข้านะก็ดีนะครับถ้าฉีดวัคซีนมันถึง60-70% เนี่ยมันก็จะมีนักท่องเที่ยวมานะนักท่องเที่ยวก็จะมีทั้งคนดีคนชั่วโจรเจอนะอุ้มเรียกค่าถ่ายอะไรทั้งมันก็มีหมดอ่ะก็วันนี้มีการอุ้มทวงหนี้เห็นบอกมีรองผู้กำกับจราจรอะไรเนี่ยมามอบตัวน่ะโดนก็หาร่วมกันเรียกค่าไถ่ชิบหายรายได้ไม่พอไงว่าตำรวจนะยศเป็นรองผู้กำกับเสือกไปโดนก็หาอุ้มเรียกค่าไถ่รายได้ไม่พอหรือไงว่าตำรวจมันจะยังไงนะครับนะตั้งโด่งตั้งด่านไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้แต่เขาจะมอบตัวแล้วเขาก็ประกันตัวไปอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องปฏิเสธนะก็ฉีดวัคซีนครับถ้าใครไม่กลัวตายไม่อะไรต่างๆนะไม่เครียดไม่อะไรก็ฉีดวัคซีนนะพอฉีดเยอะๆ 60-70% ก็จะได้เปิดประเทศได้นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามารัฐบาลก็นะรายได้ไม่ค่อยดีตอนนี้นะเพราะการท่องเที่ยวนี่ก็รายได้หลักของเราเลยเพราะนั้นก็พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภูเก็ตสมุยนะกระบี่นะพัทยาแล้วก็ที่ไหนอะเชียงใหม่ถ้าฉีดได้ก็ฉีดครับฉีดเยอะๆมันจะได้แบบเขาเรียกอะไรเปิดประเทศได้มีภูมิคุ้มกันหมู่นะภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ใช่เซ็กหมู่นะหรือตายหมู่คนละอย่างกันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรตายหมู่ไม่ใช่นะก็ได้จะมีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับนะก็ถ้าใครคิดว่าไม่คิดอะไรมากก็ไปฉีดทีนะครับรัฐบาลก็ระดมนะเขาเชียร์ให้ไปฉีดอยู่นะจะมีพวกอะไรนี้อะไรนี้drive to walk in หรือลงทะเบียนอะไรทลายยังไงผมว่าทำยังไงก็ได้ฉีดไปให้มันครบๆนะฉีดมันเร็วๆหน่อยก็ฝากรัฐบาลอย่ามัวแต่ขี้คุยขี้โม้อยู่เลยนะไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยทำให้มันได้สักเรื่องครับประกาศวาระแห่งชาตินะเริ่มตั้งแต่บ่อนการพนันก็เป็นไงทำได้ไหมแรงงานเถื่อนทุจริตคอร์รัปชันโควิด -19 นะหนี้นอกระบบโอ้โหวาระแห่งชาติเยอะชิบหายเลยนะประกาศแล้วต้องทำให้ได้นะประกาศเสร็จชิบหายลืมไปแล้วกูเคยพูดไปแล้วนี่จะมาประกาศใหม่เอาตายแล้วครับเจ้านายซ้ำแล้วครับเคยประกาศไปแล้วจุกรู้ประกาศอย่างเดียวไม่พอมันต้องทำให้สมนิดผมประกาศปราบคอร์รัปชันพวกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบจนะทุจริตคอร์รัปชันเยอะเหลือเกินปราบเอาจริงครับนะนี่นอกระบบเอาจริงครับนะแรงงานเถื่อนพนันฟุตบอลอะไรต่างๆเอาหวยใต้ดินโอ้เยอะเต็มไปหมดเลยนะประกาศจนลืมไปนะครับประกาศแล้วต้องทำให้ได้นะครับก็ฝากไว้นะครับประกาศแล้วต้องทำให้ได้ไม่ใช่ประกาศเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เอาเรื่องอื่นมาอีกแล้วนะครับนะอย่าดีแต่พูดต้องทำให้ได้จริงฝากรัฐบาลด้วยเป็นกำลังใจให้ลุงตู่นะสู้ๆนะครับไม่ต้องส่งใครมาแจ้งความผมนะครับนะหลายๆคนก็โดนกันไปเต็มที่นะนะฮาร์ดก็โดนไป112อ่ะนะโดนไปจนจุกร้องเพลงไม่ออกฮาร์ดนะครับนะก็แลมโบ้คงไม่ไปถอนให้แล้วมั้งแลมโบ้เขาบอกอ่ะนะครับก็ว่ากันไปเอาเรื่องนางงามอีกเรื่องอ่ะแหมลืมไปเลยมิสยูนิเวิร์สนะอแมนด้าไม่ได้ได้แค่1ใน10นะเธอทำดีที่สุดแล้วครับอแมนด้านะได้ทำดีที่สุดแล้วนะครับนะการประกวดมิสยูนิเวิร์สก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นกำลังใจให้น้องอแมนด้านะครับถึงแม้จะได้1ใน10ไม่ได้มงกุฎมาก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ดีใจกับนางงามของพม่านะครับที่สามารถได้รับรางวัลชุดประจำชาติแล้วก็ไปยืนว่า Play for Myanmar สวดมนต์เพื่อประชาชนชาวเมียนมานะเพราะว่าในเมียนมาในรัฐบาลก็ฆ่าแกงประชาชนเหมือนผักเหมือนปลานะครับไม่ได้อายฟ้าดินไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษเลยนะครับนะครับนางงามพม่าเขาก็ไปชูป้ายบนเวทีระดับโลกเลยครับสร้างพลังเลยครับให้เห็นว่าผู้หญิงก็มีพลังรณรงค์ให้หยุดฆ่าแกงประชาชนชาวเมียนมานะน่าสงสารมากยิงเอาปืนยิงคนมือเปล่าโอ้โหแม่งโคตรทุเรศเลยเนี่ยนี่คืออันตรายของเผด็จการทหารนะแม่งเอาอาวุธยิงประชาชนมือเปล่าโอ้โห
นะเลวชั่วสุดๆนะเอาอาวุธปืนอ่ะยิงอ่ะผู้หญิงอย่างเงี้ยมันเลวชั่วนะเราเป็นทหารเนี่ยเราโอ้โหไปยิงผู้หญิงยิงคนประชาชนมือเปล่าแล้วปืนกระสุนนี่เงินใครเงินภาษีประชาชนแม่งเอาปืนภาษีประชาชนมายิงประชาชนนะครับนะนี่คือความระยำของเผด็จการทหารในต่างประเทศก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนะวันนี้อาจารย์ก็นะจัดรายการมาถึงเท่าไหร่สามทุ่มครึ่งไหมนะครับสามทุ่มครึ่งสามทุ่มนะครับก็คงจะแค่นี้ก่อนก็วันนี้ก็ลาตีสวัสดิ์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับสวัสดีครับ